สบายดีทุกคนสบายดีวิดีโอนี้จะนำพาทุกคนมาเบิ่งอีกหนึ่งสถานที่อยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์เมืองสังทองเขตบ้านห้วยล่าเนาะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีสายแดนติดกับประเทศไทยทางฝั่งนั้นพูดเนาะก็จะแมนทางจังหวัดหนองคายแล้วก็เป็นสายแดนกับเลยนั่นเองเนาะเป็นเขตแดนระหว่างจังหวัดหนองคายและก็จังหวัดเลยเนาะจุดบริเวณนี้จะสามารถมาชมความสวยงามของก้อนหินได้แต่เฉพาะช่วงระยะแล้งเท่านั้นเนาะก็คือในระยะนี้นับตั้งแต่ระยะที่แม่น้ำคองแห้งเนาะจุดนี้ก็เป็นจุดบริเวณกลางแม่น้ำคองเนาะบอนที่ข่อยยางอยู่นี่จะพาทุกคนไปเบิ่งเป็นจุดที่มีความสวยงามอีกแบบหนึ่งเนาะก็คือจะเห็นเป็นงอนหินหรือว่าก้อนหินอยู่กลางแม่น้ำคองนั่นเองเนาะจะเป็นจุดที่ค่อนข้างที่จะสูงเนาะแล้วก็สูงกว่าจุดอื่นอีกถ้าว่าเขาจะมาท่องเที่ยวเนาะมาเที่ยวชมแล้วก็มาถ่ายรูปมาตั้งแคมป์บอจังสิก็จะเหมาะสมเนาะในช่วงระยะน้ำแห้งแบบนี้จนฮอดพุ่นเนาะเดือนเมษาพฤษภาจนจะกลับมาในหน้าฝนอีกเทื่อนึงไปอันนั้นก็จะเป็นเส้นทางเนาะเส้นทางที่เขาจะออกไปสาสนคามพุ่นออกไปเลยเนาะตามเส้นทางตัวนั้นนี่น้ำของก็จะแห้งร้ายเนาะสามารถเห็นแอ่งน้ำเนาะมันจะเป็นแอ่งน้ำแบบนี้เนาะแต่ละจุดแต่ละจุดแล้วก็ใสๆแบบนี้ไปจะพาทุกคนย่างไปเบิ่งอยู่จุดเคืองกลางคุณเนาะจุดบนนี้จะเป็นชายแดนแม่น้ำของเนาะระหว่าง2ชาติลาวไทยทางฝั่งกำนันพูนเนาะทุกคนเห็นพูนก็จะแม่นเป็นทางประเทศไทยตามที่เบิ่งแผนที่ใน Google Map เนาะเพิ่นบอกว่าฝั่งหนึ่งทางกั้มด้านหนึ่งเนาะจะแมนหนองคายอีกฝั่งทางกั้มหนึ่งจะแมนเปลี่ยนจังหวัดเลยเนาะเปลี่ยนสายแดนระหว่าง2จังหวัดของไทยนั่นเองจะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะจะเป็นงอนหินแบบนี้จุดนี้จะแม่นเป็นกลางคลองนะทุกคนกลางคลองเด้อกลางแม่น้ำคลองเนาะน้ำจะแห้งร้ายเนาะระยะนี้ถ้าว่าผู้ใดเนาะที่จะสนใจที่จะเดินทางมาเนาะก็สามารถมาได้เนาะนี่เนาะออกมาตามเส้นทางแคมป์ของมาเลยเนาะขี่มาเลยๆจนฮอดพี่บ้านห้วยล่าเนาะเขตนี้เส้นทางที่จะออกไปสนาคามพี่เนาะจุดนี้เนาะคันแบบเป็นช่วงหน้าฝนน้ำฝนมาก็จะมีน้ำมาแล้วก็พัดต้นไม้พวกนี้เนาะมึงสังเกตมึงมันเอื่อยไปทางด้านนี้สลายเนาะไปจะพาทุกคนย่างผ่านจุดนี้ไปเข้าไปเบิ่งจุดนั้นน้ำกันเนาะมื้อที่ข่อยมานี่ก็เสียดายอย่างเดียวเนาะก็คือจะอากาศก็ค่อนข้างที่จะฟ้าครึ้มแต่ว่าเฮามามื้อที่มีแสงแดดเนาะเขาก็จะเห็นแสงแดดจะตกดินทั้งด้านนั้นเนาะตกดินในระยะด้านนั้นแล้วแสงมันจะสะท้อนมาแล้วจะมีบรรยากาศที่สวยงามเลยใช้เวลาในการขี่รถมานี่เท่าเส้นทางก็สบายเนาะก็บ่ค่อยจะยากปานใดออกจากนครหลวงเวียงจันทน์มาจุดเริ่มต้นก็คือจะประตูไซเนาะมาฮอดนี่ก็ใช้เวลาอยู่เกือบว่า2ชั่วโมงพุ่นแหละเนาะระยะทางก็ห่วยหลายกิโลเติบเนาะอึบอึบมือหน่อยหนึ่งน้องกี้นี่อึบไปอึบอึบอึบเพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนสวยเนาะเข้ามาตอนแรงบรรยากาศก็แม่นฝนตกตอนที่ข่อยมานี่เองฝนก็ยังตกอยู่เนาะน้ำแห้งหลายเนาะทุกคนเบิ่งก้อนหินจุดด้านถึงนี่ถ้าจากจะเห็นแบบว่าภาพที่สวยงามแล้วก็จะชัดเจนที่สุดเนาะเดี๋ยวจะนำภาพมุมสูงให้ทุกคนได้รับชมเนาะกันเนาะว่าเป็นเนาะใดภาพมุมสูงนี้จะเห็นละเอียดหลายเนาะว่ามันมีก้อนหินที่แบบเป็นอ่างเป็นแอ่งเป็นจุดไปเนาะเขาจะใส่รถจักรมาก็ได้หรือว่าเขาจะขี่รถใหญ่มาก็ได้เนาะก็ฮอดคือกันเนาะจุดนี้ก็บ่ได้ไกลเฮาขี่มาเลยขี่มาตามเส้นทางเลยก็จะเห็นอยู่ทางกําซ้ายมือจุดนี้ก็จะเป็นเครื่องกลางแล้วเนาะบอนข่อยอยู่นี่อึบ
เป็นก้อนหินแข็งเติบได้เนาะทุกคนแต่จะมีสายปวดแบบนี้น้ำไหลเป็นจุดน้ำไหลออกมาตรงนั้นฝากนะครับก็จะเห็นเป็นภูเนาะแล้วก็ยังจะเห็นเป็นสายทางมีรถแล่นอยู่หาว่ายางไปทางนั้นได้เนาะคือสิดีนะบ่อนี่น่าจะลึกเนาะน้ำจุดนี้โอ้งามงามทุกคนเหมาะแก่อากาศมาพักผ่อนมาลิ่นสวยเนาะมาลิ่นแล้วก็มาถ่ายรูปที่ว่าจะเฮ็ดเป็นพรีเวดดิ้งถ่ายรูปเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่งอนก้อนหินนะแต่ว่าเฮาก็ต้องได้เซ็กอากาศหน่อยนึงต้องมาในระยะทีมีแสงแดดเนาะเขาก็จะสังเกตเห็นเนาะว่าทางฝั่งด้านนั้นนะทุกคนด้านนั้นจะเห็นว่าเป็นเทือกสั้นของระดับน้ำเนาะคันแววว่าน้ำขึ้นมามันก็จะเห็นเนาะเป็นสั้นๆเป็นก้อนหินแบบนั้นให้เขาเห็นกลางแต่ว่าจุดนี้แกยังเห็นประชาชนแถวนี้เนาะเพื่อนไส้ในการหาป่าอยู่เห็นเพื่อนมาหาป่าอยู่เนาะอยู่ทางด้านทึ่งพูนอันนี้งามนะทุกคนงามงามตัวนี้งามหลายนะเป็นต้นไม้กลางน้ำจังสิมันเกิดแบบนี้เป็นแอ่งเป็นแอ่งน้ำแบบนี้เนาะน้ำแบบนี้น้ำไหลมาจากจุดนั้นเนาะอู้บัวนั่นจุดน้ำนั่นแห่งน้ำน้ำไหลแห้งเนาะด้านนั่นมาจุดนั้นคันว่าขี่เรือใส่เรือมานี่ก็จะได้ไปบางจุดเท่านั้นเองเนาะเพราะว่าจุดที่คอยยืนอยู่นี่ก็จะเป็นจุดแคบเนาะของทางด้านลาวข้ามไปฝั่งนั้นก็คือด้านของไทยจะค่อนข้างที่จะเอาหลายได้หน่อยนึงเนาะในวงนี้เพราะว่าเรียบไปในทางนั้นแล้วก็จะมีบ้านคนอีกเนาะทางด้านจุดนั้นทางฝั่งไทยเพราะว่าจากที่คอยได้บินโดนเบื้องเนาะทางด้านนั้นจะมีเป็นบ้านคนแล้วก็มีเส้นทางออกมาทางด้านนี้เป็นซ้ายแดดระวางจังหวัดจังหวัดหนองคายเนาะแล้วก็จังหวัดเลยเนาะอันนี้หาว่าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเนาะอันนี้เบิ่งจากแผนที่ Google Map เนาะที่ได้บอกมาแบบนั้นอึบไปย่างไปเบิ่งจุดไม้ตื่มเนาะทุกคนถ้าว่าผู้ใดจะมาเนาะถ้าว่าผู้ใดอยู่นครหลวงพิจารณ์จะมาลิ่นมาถ่ายรูปกับมาได้เนาะมาได้ออกมาได้เนาะใช้เวลากะประมาณ2ชั่วโมงนี่ได้ขี่รถขับรถมาจากนครหลวงเวียงจันทน์อยู่ที่เมืองสังท้องเนาะเขตบ้านห้วยลานี่แหละนี่หางยางมาจุดนี้เนาะก็คือจะเป็นแบบนี้ตื้นๆเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนยางข้ามไปน้ำใสหลายเนาะใสแล้วก็เย็นเนาะเย็นไรจะพาทุกคนไปเบิ่งจุดน้ำไหลพุ่นเนาะไปเบิ่งจุดนั้นมันกันตื่นว่าเป็นเท่าใดก็เห็นอยู่เนาะเห็นเขาเจ้ามาตั้งแคมป์ส้มบรรยากาศเห็นอยู่เนาะทางด้านนั้นมาแต่นครหลวงพุ่นแหละมาประมาณ10ฝ่ายกว่าคนเนาะเขาจุดเขาจะตั้งแคมป์อยู่จุดนั้นแต่ว่าค่อยเดินทางมากลับเนาะไปกลับอย่างเดียวบ่ได้พักอยู่เนาะอึ๊บอ๋อค่อยงามต้นไม้นี่เนาะที่มันอยู่กลางจังซี่เพราะว่าเฮาเนี่ยมารู้สึกว่ามันแปลกอากาศสวยงามอีกเนาะแต่ก็คักในก้อนหินนี่แหละเนาะเป็นอีกจุดนึงที่เฮ็ดให้เฮาได้เห็นในช่วงระยะเวลาแบบนี้เนาะหน้าฝนก็คือจะบ่เห็นแล้วก้อนหินเป็นก้อนหินสีดำใหญ่ทุกก้อนเลยสวยงามเนาะสถานที่นี้อยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์อยู่เด้อเนาะเมืองสังทองจุดนี้งามหลายทุกคนงามๆนะไหนเฮาแนมไปจังซี่เห็นบ่จะเป็นระวางยากกะค่อนข้างที่จะยากหน่อยๆนึงน้ำใสหลายเย็นหลายเนาะเย็นๆอ
ข้ามอะไรแล้วเนาะนี่จะพาทุกคนมาเบิ่งจุดนี้นี่เนาะโอ้เห็นสวยงามหลายเสียดายมามือที่มีแสงแดดเนาะก็จะเห็นแสงแดดข้างด้านนั้นนั่นก็จะเป็นหาดทรายมาเบิ่งจุดนี้น้ำกันก่อนนะทุกคนซ้ายเปลี่ยนสั้นเปลี่ยนสั้นเลยจุดนี้แห่งงามพูดเนาะน้ำไหลเขาจะเห็นสายน้ำไหลมาแต่พุ่นสายน้ำใหญ่ไหลลงมาไหลลงมาติดงอนหินแบบนี้ถ้าเขาแนมด้วยสายตาก็จะเห็นอยู่พุ่นเนาะมีเฮือนคนอยู่ระหว่างตีนสายภูจุดนั้นจุดบริเวณนี้แห่งงามเนาะจะสังเกตเห็นว่าจะปีหินมันจะเป็นสั้นๆอยู่แบบนี้เห็นปะหินจะหย่องๆๆกันอยู่แล้วฮะก็จะเห็นว่าระดับน้ำมันจะหมายเขตอะไรแบบนี้นี่จะเป็นห้องน้ำแบบนี้งามหลายนะจุดนี้งามหลายงามหลายแต่ว่าเฮามาตอนที่มีแสงแดดมาส่องใส่น้ำแล้วก็กระทบใส่มานี่แห่งสีงามนะจุดนี้